ินมะเขือเทศสู้มะเร็งต่อมลูกหมากตัวอย่างการศึกษาจากวารสาร Epidemiology Biomarker and Prevention ทำการศึกษาอาหารและการใช้ชีวิตของผู้ชาย 1,806 คนอายุระหว่าง 50-69 ปีที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเปรียบเทียบกับผู้ชายที่ไม่เป็นโรคมะเร็ง 12,005 คนพบว่ามะเขือเทศและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศเช่นถั่วขาวในซอสมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 18% มะเขือเทศจึงมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าไลโคปีนที่เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการรวมถึงลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆเช่นปอดกระเพาะอาหารตับอ่อนลำไส้ใหญ่และยังลดความเสี่ยงโรคกระดูกพุ่นโรคหัวใจและหลอดเลือดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ต้านการอักเสบนอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วย